วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เราสำรวจเส้นทางเดินเรือมาได้จำนวน 1,000 กับเกือบ300เมตรแล้วนะฮะของผมจะมาทางหลังจากที่เราเจอแยกตอง8นะฮะเรามาทางซ้ายเพื่อมาเส้นทางหลักก่อนนะฮะเราจะมาวัดเส้นทางของเส้นทางหลักจนทะลุออกสระหลวงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินย้อนทางเดิมไปที่3แยกตอง8อีกครั้งนึงเพื่อไปดูเส้นทางใหม่อีกเส้นทางนึงที่ผมเดินไปสำรวจคนเดียวเมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้ทีมงานของวิสาหกิจฮักหนองเลงทรายก็เดินมาเกือบทะลุแล้วนะตอนนี้ในระยะทางที่เราเดินผ่านมานะมีกล้วยไม้ด้วยนะฮะเป็นกล้วยไม้ป่าธรรมชาติและเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะฮะเอาไว้เตรียมสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงามของป่าไคล้กันนะฮะโอ้เมล็ดกล้าของต้นไคล้เพียบเลยครับนี่ฮะมีรากต้นไคล้ที่เน่าตายแห้งแล้วก็มีแซมด้วยต้นไคล้ต้นใหม่นะออกปกคลุมหนาทึบตอนนี้ยังไม่มีน้ำก็เดินเข้ามาสำรวจดูง่ายหน่อยนะนี่ผมตามท้ายขบวนของทีมวัดระยะทางอยู่นะถ้าเป็นทางเดินเรือแบบนี้เดินง่ายครับแต่ถ้าออกจากเส้นทางเดินเรือไปแล้วเจอป่าเถาวัลย์เป็นต้นกกนะฮะไปไม่ถูกเลยทีเดียวครับมาเป็นหมายเป็นมาร์กไว้นะมาร์กจุดไว้มีการนี่ฮะต้องถางทางเรือให้กว้างแล้วก็สะดวกในการเดินเรือในอนาคตด้วยนะนี่รากของต้นไคล้เวลามันแห้งแล้วมันจะมีลวดลายสวยงามมากครับเป็นไม้รากไม้ที่มีขนาดเบามากนะฮะเบามากไม่หนักครับเวลาเอาไปวางไว้บนผิวน้ำนี่ลอยได้เลยครับมันไม่จมนะต้องแช่น้ำเป็นเวลานานมากกว่ามันจะอมน้ำแล้วก็จะเป็นทางจมเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากรากไม้เหล่านี้นะโอเคเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นไม้ดิบอยู่นี่ทะลุยังครับนี่ทะลุอ้าวสี่ร้อยนะฮะน้องสี่ร้อยนี่ครับ450 1450 1450 1450นี่คือเส้นทางครับการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่เส้นทางแรกครับที่ทะลุออกมาตรงสระหลวงหรือว่าเขาเรียกว่าสระหลวงครับสระหลวง1450ครับเรายังมีเส้นทางอีก2เส้นทางนะครับไม่ใช่มีแค่เส้นทางเดียวนะครับเรามีเส้นทางที่ประจนภัยอีกมากมายครับตอนนี้เท่ากับว่ามันมี2เส้นทางแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มี2เส้นทางแล้วครับเส้นทางเดิมครั้งแรกที่เราได้พัฒนาเมื่อปีที่แล้วนะครับครับซึ่งก็ออกใกล้ๆนี่แหละครับออกจะออกด้านนู้นนะครับจะออกด้านนู้นนะด้านนู้นนะครับจะมีมุมอีกมุมนึงครับผมอันนี้คือเส้นทางที่เราได้พัฒนาในช่วงนี้นะครับ1เส้นทางและยังมีอีก
อีกเส้นทางนึงที่เราจะทะลุไปอีกด้านนึงที่เรากำลังจะไปครับที่เราจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีแอดเวนเจอร์ที่มีการผจญภัยมากขึ้นมีแหล่งธรรมชาติมากขึ้นครับครับไปชมดอกบัวไปดูป่าคล้ายคางหรือว่าไปป่าคล้ายคางคืออะไรคางมันเป็นเสียงคางของปลามันร้องไงครับมันเป็นปลาตะเพียนปลาขาวเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยครับฤดูที่น้ำหลากเนี่ยมันจะมาเป็นฝูงแล้วมันจะด้วยธรรมชาติของมันนะเสียงจะมีเสียงของปลาวางไข่จะวางผสมพันธุ์กันไข่หรือว่าอะไรเราก็ไม่ทราบได้นะแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันจะเสียงคางเขาเรียกว่าคล้ายคางแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเป็นฝูงปลานะครับมันเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไข่12กิโลเราจะทำเส้นทางไปป่าไข่12กิโลไข่12กิโลมันมีตำนานอยู่เดี๋ยวเราต้องอุบไว้ก่อนให้ใครอยากมาเที่ยวจะได้รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าวัง12กิโลหรือว่าป่าไข่12กิโลมีอะไรอุบอีกแม่ผู้พันนี่ทำให้เราอยากติดตามเลยทีเดียวครับครับตอนนี้เราทะลุมาตรงสะหลวงนะฮะตรงนี้แล้วนะเป็นเส้นทางการเดินเรือชมป่าไคล้เส้นทางที่2หลังจากที่เส้นทางแรกผมเคยเดินผจญภัยมาแล้วนะมันจะเป็นจุดนู้นนะที่เราเดินเข้าไปแล้วก็ไปทะลุตรงเขาเรียกว่าหอคอยที่เราขึ้นไปดูวิวนะฮะแล้วก็ย้อนออกไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นนั่นก็คือท่าเรือนั่นเองและนี่คือทางออกเส้นทางที่2ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ฮะและเดี๋ยวผู้พันบอกว่าจะพาเราไปดูป่าไคล้ครางนะฮะป่าไคล้12กิโลเมตรโอ้มันมีตำนานเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างวันนี้ก็ได้ชื่อ3แยกตอง8มาอีก1ชื่อนะในระยะห่างจากท่าเรือ888เมตรและนี่ทีมงานกำลังจะพันกันอยู่ทีเดียวนะอันนี้วัดมาได้หลายพันแล้วครับพันกันเยอะแยะหมดหลายพันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปครับเส้นทางเดิมครับเพื่อจะไปพัฒนาเส้นทางป่าไคล้12กิโลเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าป่าไคล้12กิโลคืออะไรนะนี่ฮะหลากไม้มูนี่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างได้ฟังครับพวนมีเห็ดด้วยเหมือนเห็ดคนเนาะเห็ดกินได้ก็ไม่บูมน้ำมันน่าได้น่าแล้วขอไอ้หากไม้ขอนไม้มูนี่ใช้ประโยชน์อย่างได้ครับนี่อ๋อกดไปทำฟืนทำฟืนอย่างเดียวครับไปทำเพาะเห็ดเพาะเห็ดได้เนาะไปเพาะเห็ดได้เพาะเห็ดได้ทำฟืนได้นะฟืนได้เป็นไม้เป็นแหล่งเนี่ยดูลักษณะธรรมชาติครับนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีรากไม้นะครับปลาก็มาอาศัยอยู่นะครับตามดูลึกเข้าไปข้างในนะครับนะครับนี่คือที่หลบภัยของมันละเป็นที่หลบภัยของปลาเวลาฤดูที่ผสมหรือวางไข่เนี่ยปลาก็จะเข้ามาอยู่หรืออนุบาลตัวเองนะครับอนุบาลนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งอนุบาลปลาที่อยู่เต็มหนองเรานะฮะนะครับว่าข้างนอกดินจะแห้งแต่ในปลาไคล้ไม่แห้งนะฮะชุ่มเย็นจะเย็นมันอุ้มอุ้มน้ำไม่อยู่เป็นอุ้มน้ำอยู่ข้างในครับใต้นี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับใต้น้ำเนี่ยเนี่ยมันจะยุบๆหน่อยเพราะรากของต้นไคล้มันพยุงไว้นะฮะทำให้มีเป็นโพรงถ้าพูดถึงมันจะเป็นโพรงโอ้รากไม้นี่สวยนะเนี่ยน่าจะไปใช้ตกแต่งได้นะทุกคนเออน่าจะนี่ฮะเป็นการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือชมป่าไคล้ล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกลิ่นไอ
ของหนองเลงทรายปลาไคลให้ได้มาสัมผัสเอาแบบไม่ใช่แบบใกล้ชิดนะแบบเต็มๆเลยไม่ใช่ใกล้ชิดเลยแบบสัมผัสเต็มๆเลยฮะนี่เรียกว่าใกล้ชิดคงไม่ได้เพราะว่ามันเข้ามาข้างในเลยฮะมาเห็นชมวัวควายพันตัวชมวัวพันไร่ต้นไคร้พันปีอันนี้ต้นไคร้นะครับฮะได้เมื่อกี้ได้ทายยังเนาะยังครับยังนี่คือไข่เขียงฮะเป็นลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นเหมือนกันครับแต่ว่าออกลักษณะเป็นเถาอ่ะนะมันจะวิ่งคือด้วยธรรมชาติของมันนะครับมันจะระยงระยางไปเรื่อยๆครับนี่แต่ต้นนี้นะผมว่าถ้าเราจะไปปลูกข้างกลางครับต้องเอาอีนี่ปลูกนะครับเอาก้ามนั่นแหละก้ามมันถ้าเอาไม้ที่อีนี่ปั๊บมันออกแต่ไข่นุ่นจะออกไข่นุ่นจะปั๊บได้เลยครับอีกหน่อยถ้าเขาไปรณรงค์ปลูกไข่เขียงเอาเม็ดอีกได้ทั้งเอาเม็ดเนี่ยกับเขาเอาไอ้เอก้าที่มันออกอย่างเงี้ยเอาไปเพาะเอาไปใส่ถุงครับพอถึงฤดูที่เฮาจะไปที่ไหนมันว่างๆพื้นที่โล่งๆเนาะใช่ติดๆน้ําเพาะไปเลยครับนั่นน่ะครับไว้แล้วข้างที่เฮาแปลงแคมเนาะเพาะซ่าน่ะจะออกอันนี้ละอันนี้มันสนใจต้นอะหยังก็อันนี้เป็นต้นนี้ต้นเนี่ยต้นเกียงเนี่ยอันนี้นะต้นเกียงใบยังมันแฉกเอาอีกเหรอโหนี่เป็นต้นเกียงยังนี่เหรอที่ต้นเขียเขาต้นเขียเขาอะไรนี่แล้วมันตังกันเนาะนี่ในต้นเกียงต้นอีอ๋อนี่ต้นเกียงจะใบกลมๆนะใบแฉกๆนี่จะเป็นต้นเถาวัลย์นะฮะต้นเกียงให้ทำพื้นเยอะนี่ต้นเกียงจะออกยากครับถ้าเราจะไปปลูกเขาก็เสียมาจิ้มๆใส่ถุงครับไปอนุบาลมันกันเนาะครับเอาละอ๋อแล้วนี่เหรอแล้วนี่คืออันนี้อ่ะมันออกถ้าว่ามันอยู่ในดินนี่มันก็ออกอยู่ครับนี่นี่คือต้นเกียงเหมือนกันต้นเกียงเหมือนกันมันต้นอยู่ปุ้นเนาะครับมันคือมันเลื่อยไปเลยอ๋อมันเลยกระโปรงมาแยกออกมาก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวมันเองนะฮะนอกจากจะมาจากเมล็ดแล้วกิ่งของมันก็ยังสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยโอเคคือแบบนี้นะถ้ามันถึงปลายเนี่ยจะเข้ามันได้เลยครับปลายใหญ่ๆนะนี่นะนี่มันมีย่อมๆน้อยๆที่ปางมันแต่ใหญ่อย่างนี้ครับมันจะเข้าไม่ได้ลากกิ่งมันจะไขว้กันไปไขว้กันมาแบบนี้นะเห็ดก็มีผึ้งก็มีปลาก็มีมดแดงก็มีผักมีหมดนะฮะนี่คือแหล่งอาหารเลยทีเดียวครับทรัพยากรพวกนี้ไม่ต้องซื้อครับรันเราใส่เยอะเนี่ยนี่สาธิตการใส่รันตอนนี้เขาจะเอารันมาใส่เจาะใส่แล้วไม่เขาคอยมัดเนี่ยครับเนี่ยตอนรันก็มาเอาอ๋ออันนี้ตอนมีหน้ามันจะตอนไม่หน้าเขาใส่เยอะแล้วเอาเขินน้อยเพราะมันเข้ามาจำตายมันมาหาใจตรงนี้เขาปูใส่นะอ๋อปูใส่ในปุ้นปูใส่ปากแล้วไม่เขาต่ำเขามีไหนนี่ทำเข้ามาหาใจมันเจ้ามาก็มาลื้อออกอ๋อนี่คือเฮาขึ้นอันพ่นน้ําขึ้นมาแต่ว่าถ้าพ่นน้ําน้ําเยอะเนาะน้ําบ่อีคือมันหายใจตอนนี้หายใจตอนนี้แต่มันจะเข้าทางพุ่นทางพุ่นอืมถ้าน้ํามันจะตายครับมันไม่หายใจคืออาหารของมันคือปูเยอะหรอใช้หมดแล้วในนี้หมดแดงมีหมดแดงก็มีนะฮะชาวบ้านหากินได้หมดยากโอ้นี่คือนี่นะครับเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมต้องดูแลรักษากันให้ดีนะสำหรับระบบนิเวศภายในของหนองเลงทรายนะฮะมันเป็นแหล่งอาหารนั่นเองครับถ้าหากไม่มีตรงนี้นี่อาหารก็ต้องคงต้องเสียเงินซื้อกันเยอะเลยทีเดียวครับแต่นี่คือชาวบ้านสามารถมาหาของป่ากินได้เลยนะฮะก็ต้องหาด้วยดูแลรักษาด้วยนะไม่ใช่ทำลายกันอย่างเดียวนะฮะและนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของวิสาหกิจฮักหนองเลงทรายนะฮะเป็นการทำแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวต้อนรับบริการนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวนะฮะYeah.
โอ้นี่ถ้าน้ำมานี่พายสบายมากกันเนาะได้เคลียร์ทางไว้ให้แล้วนะฮะเข้ามานี่คือทางโล่งโปร่งสบายแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะมาให้เต็มอีกเมื่อไหร่นะเพราะตอนนี้ฝนแรงเหลือเกินนะก็คงต้องเตรียมตัวรอไว้ก่อนส่วนจะมีน้ำขึ้นมาถึงเมื่อไหร่นั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีครับตอนนี้ชาวนายังไม่ได้ทำนากันเยอะมากครับเพราะว่าไม่มีฝนตกลงมาเลยแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผู้รับเหมาครับที่ยังขุดรอกกันได้ต่อเนื่องก็เป็นเพราะว่าฝนไม่ตกนี่เองครับ หากมีฝนตกนี่การทำงานก็จะล่าช้าไปอีกเพราะว่าต้องหยุดพักการขนดินแล้วก็ขุดดินครับเพราะพื้นดินเปียกนี่มันขนไม่ได้จริงครับอันตรายมากก็ถือว่าฝ่ายหนึ่งก็รอฝนอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังดีที่ฝนไม่ตกครับหวังว่าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะสานต่อได้ราบรื่นนะครับผมและนี่ก็คือการเตรียมตัวอันนี้เที่ยวกันกี่วันครับนี่ได้ 4-5 วันแล้วใจเวลากี่วัน5วัน5วันเที่ยวเรื่อยๆเนี่ยเหรอเรื่อยๆอ๋อสมาชิกมีกี่กันกี่คนครับตีมาเจอกันนี่บางวันก็มี10กว่าคนก็มี10บางวันก็มีเยอะอยู่อ๋อตอนนี้ก็เฉพาะเข้าอยู่พัดเปลี่ยนกันมั้ยเนาะครับผมว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะสำหรับชุมชนที่เหนียวแน่นแล้วก็สามัคคีกันนะฮะตั้งใจจะพัฒนาแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของหมู่บ้านนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยลูกหลานก็จะได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ไว้ใช้ได้นานๆนะฮะยิ่งเหลือน้อยขึ้นน้อยน้อยลงน้อยลงแล้วก็ประชากรที่มาใช้ทรัพยากรมีมากขึ้นมันจะสวนทางกันครับคนเยอะขึ้นแต่ทรัพยากรน้อยลงนะฮะถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาหรือบำรุงหรือต่อยอดผมคิดว่าหนองเลงทรายแห่งนี้อนาคตก็จะอยู่ได้ไม่นานนะและก็ชาวบ้านสันสลีก็เป็นกลุ่มที่อยู่พื้นที่และก็ไม่ใช่เฉพาะชาวสันสลีนะสันกำแพงบ้านดงบ้านสีถ้อยก็มีพื้นที่ที่แต่ละฮะทางอำเภอแม่ใจละครับที่หาปูหาปลาเก็บกินได้อ๋อทางเป็นอำเภอละนี่ฮะผู้คือพูดง่ายๆครับว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเนี่ยใช้พื้นที่หนองเลงทรายเนี่ยทำมาหากินมาตั้งแต่รุ่นเด็กๆเลยทีเดียวครับบ้านสันสลีก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะบ้านเหล่าบ้านดงป่าแฝกสีถ้อยแม่ใจหมดทั้งอำเภอแม่ใจครับเป็นแหล่งที่เป็นอาหารโดยเฉพาะปลานี้อุดมสมบูรณ์มากครับในแต่ละจุดนี่แต่ละตำบลก็ดูแลกันตามรูปแบบภูมิประเทศภูมิทัศน์ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะฮะอย่างบ้านเฮาตีอันติดปลาไข่นี่มีอันบ้านอย่างพองติดติดป่ะบ้านดงบ้านกำแพงลูกบุญนาคเดินลาดเนาะบ้านสันสลีสันสลีดงบ้านสันสลีบ้านดงสันกำแพงลูกบุญนาคลูกบุญนาคครับมาสันสลีเนาะมาบ้านสันขวางสันขวางครับทำไมตีบนปลาปลาคือบ้านตั้งหนองครับแต่หมู่ตั้งผู้นี่จะบติดปลาไข่เนาะเป็นจะเป็นพวกติดตะกอนเป็นปลาไข่เหมือนกันนะแล้วเป็นคุดมันอ๋อตะกอนเป็นปลาอ้อปลาไข่เหมือนกันแหละอ๋อนั่นเป็นคุดทำน้ำปลาเห็นเนาะน้ำปลาอ๋อ
หนองนี่มีการขุดไปแล้วกี่ครั้งนะครับกี่รอบนี่โอ้หลายรอบคนนึงหลายรอบอยู่หลายรอบอยู่เลยซ้านี่สองรอบครับขุดหลอกคล้องครับขุดบ้านคุณหนูหลายรอบหลายรอบอยู่เนาะก็มีการปรับปรุงพัฒนาขุดลอกคลองรอบหนองหลายครั้งอยู่แล้วก็มีการขุดทำเป็นแหล่งน้ำทำน้ำประปาอีกนะผมไปอยู่กรุงเทพมา20กว่าปีนะฮะ20กว่าปีนิดๆก็เลยไม่ทราบข้อมูลว่ามีการพัฒนาไปกี่ครั้งอะไรยังไงบ้างนะฮะเมื่อกี้ผมว่าผมเดินมากำเดียวถึงปลายนี่เดินย้อนกลับอย่ามาเหมือนแต่หนอแยกต้องแฟดมันอยู่ไหนนี่เรายังเดินไม่ถึงแยกตองแปดเลยนะฮะตอนนี้แต่เส้นทางลัดนี่ในป่าเนี่ยจะลัดทางไหนก็ได้แต่ต้องไปด้วยตนเองถ้าไปเรือไปมันได้อ๋อถ้าเดินนี่เดินลัดได้อยู่ครับได้อยู่ยังไงอ๋อหาปูหาปลาครับสมมติว่าเขาจะเข้านี่เนาะครับเขาเออเขาต้องเข้าไปคนเดียวได้ก็หาปลาโอ้แต่ถ้าเขาแม่ผมหูจักตังนี่อย่าเสียงนี่ก่อนหน่อยผมจะหาตังเข้าไปได้แล้วครับออกมาเรื่อยๆเขากับเน้นจับติดตังรักเป็นรักไม่ยังเห็นว่าจะต้องหาซื้อไม่หรอกครับไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปเลยจะไปจุดปลาไม้ครับครับเข้าไปได้อ๋อปลาได้ที่ผมหุ้นที่หลงเพราะมีตังเรื่อยๆของเขาหาเนาะนี่คือเป็นตังค้นหาปลาอยู่แล้วปลาอย่างครับที่มันอยู่ในพงนี่ปลาช่อนปลามีทุกอย่างอ๋อแต่มันก็ต้องมีน้ำก่อนเนาะต้องมีน้ำอ๋อถ้ามีน้ำนี่หาปลาช่อนปลาไหลปลายังได้หมดได้หมดอืมปลาเป็ดไม่ได้หมดครับจะหาขึ้นหาหมดอืมเพิ่งรู้ครับว่านอกจากทางหลักแล้วมันยังมีทางย่อยที่เรือไม่สามารถเข้าไปได้นะแต่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้เพื่อไปหาปลาหาผึ้งทำมาหากินได้นะแต่ต้องเป็นคนชำนาญทางสักหน่อยนะฮะเข้าไปแล้วก็ต้องออกมาทางหลักให้ได้ทำไมงั้นก็จะหลงติดอยู่ข้างในทางลัดแต่ผมกลับไปกินได้มันวนรอบน้องเนาะทางหลักมันมีหลายเส้นทางนะฮะครับตาเล็กน้อยหรือตาใหญ่ดิทางเล็กๆก็ไปได้นี่ฮะดินมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมันจะเป็นรากต้นไคร้แบบนี้สะสมกันมานี่ฮะแล้วก็มันก็จะถมๆกันไปมันจึงทำให้พื้นมันยุบๆนะฮะดินก็จะซึมไปอยู่ใต้น้ำใต้รากไม้ของต้นไคร้ปลาก็จะมุดลงไปอยู่หลบอยู่ข้างล่างตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แยกตองแปดแล้วก็ถึงแยกตองแปดเราก็จะไปอีกทางหนึ่งคือทางที่ต้องถ้าไปทางนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปทางใหม่อีกเส้นทางหนึ่งนะฟังทางบุ้นมันจะไปถึงคันน้ำเลยครับเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำเอาละเรากำลังจะไปถึงร่องน้ำจุดสิ้นสุดของคลิปก่อนหน้าในการผจญภัยของเราแล้วถือว่าโชคดีครับที่ได้มาติดตามทีมสำรวจในวันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงอันตรายเองแล้วก็สามารถเดินสำรวจป่าใครด้านในได้เลยนี่ฮะแยกตองแปดมาแล้วเจอผู้พันแล้วครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ระยะ 1,000
ไม่ใช่1,900ที่จะไปเส้นทางใหม่ที่จะไปทะลุไข่12กิโลไข่12กิโลไข่ขวางไข่ขวางไข่ขวางมันได้ชื่อมายังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปเจอก่อนอยากรู้ก็ต้องมาต้องตามไปดูแล้วครับเราจะไม่บอกว่าทำไมต้องไข่ขวางไข่2กิโลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอง8เนี่ยรู้กันแล้วรู้แล้วนี่ฮะใครมาหลงนะฮะยึดจุดหลักนี้ได้ก็ไม่หลงแล้วนะฮะได้ครับยึดตอง8ใครขวางใครขวางเมื่อกี้เส้นทางไปสะหลวงอันนี้เส้นทางมาใครขวางเนี่ยดูด้วยธรรมชาติของต้นไคร้นะครับจะเห็นนะว่ารากต้นไคร้เนี่ยมันเป็นที่อนุบาลสัตว์ครับถูกไหมฮะเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะต้องช่วงฤดูน้ำเนี่ยปลามันสามารถเข้าไปอยู่นะใต้เนี่ยส่วนมากจะมีปลาไหลเยอะครับเพราะข้างล่างเนี่ยชุ่มนะครับเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาเนี่ยอย่างเนี้ยตัวนี้เห็นไหมแฉะชุ่มเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นดินที่ปลาไหลชอบนะครับครับอยู่มุดง่ายมุดง่ายดำไปเพราะว่าต้นไคร้ข้างล่างเป็นโพรงมันไม่ได้แน่นดินไม่ได้แน่นครับเห็นไหมฮะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมองอย่างเห็นอย่างชัดเจนว่าเนี่ยรากต้นไคร้มันเป็นโพรงลึกเข้าไปข้างในครับตัวนี้ก็เป็นรากหมดเลยฮะเนี่ยเนี่ยเป็นรากอะไรล่ะเซฟโอเคนะครับเนาะครับผมนี่ลากไปเลยตอนแรกผมก็ต้องหาปลาผมนี่นะครับเอามีดเนี่ยเออจะร้านน่ะต้องเอามีดเขาเจาะครับเนี่ยเจาะเขาเขาถึงเนี่ยเพื่อหารูมันแต่กับมือล่วงเหรอมันจะมีรูที่ไหนข้างหน้านั้นปลาจะขึ้นมาหายใจครับอ๋อมันต้องใช้ประสบการณ์เนาะการหาปลาก็ต้องใช้ประสบการณ์ครับข้อมูลพวกนี้คนที่ให้ข้อมูลดีที่สุดก็คือชาวบ้านที่หาปลากันเป็นประจำนี่แหละนี่เรามาวัดระยะเส้นทางใหม่ต่อนะฮะใครขวางปลาใครขวางมารู้จักต้นอ้อพญาอ้อพญานี่คือต้นอ้อพญาคือที่ท่านพระครูวัดธนรดมท่านหลวงท่านหลวงของอำเภอแม่ใจเรานี่คือต้นอ้อพญานะครับเนี่ยครับเอาไปทำพิธีอะไรเรียกว่าดื่มน้ำในนี้ต้นอ้อพญาแล้วทำให้เก่งให้มีความฉลาดมากขึ้นอะไรนี่ครับนี่คือต้นอ้อพญานะครับน้ำผึ้งใส่นี่เนี่ยมันมีประเพณีที่ทำต้นอ้อพญานี่คือนี่แหล่งต้นอ้อพญาเนี่ยเอาไปทำพิธีครับให้ดื่มตรงกับต้นของต้นอ้อเนี่ยเราตัดเป็นท่อนๆแล้วใส่น้ำผึ้งมักเลยเนี่ยนี่คือต้นอ้อพญาผมก็เนี่ยนี่เห็นไหมมีความหลากหลายในป่าไคร้นะครับรู้สึกว่าจะไม่เคยเห็นเลยต้นอ้อพญาเนี่ยข้างในมันจะเป็นโพรงเหมือนต้นไผ่ต้นไผ่เล็กๆนี่ฮะนี่ฮะต้นใหญ่ๆอันนี้จะตัดถ้าจะอ้อพญามันจะตัดตัดเอาต้นใหญ่น่ะตัดเป็นก้อมไปจะตัดดีก็ไปจะมัดไปจะแปลงให้ดีไปจะตัดแล้วก็มัดให้กินอันยังก็เป็นก้อนๆไปเนาะก้อมๆเนี่ยก็ไปทำพิธีหน่อยแล้วก็กินถ้าเกิดหลวงปลาทำได้ทำเป็นบูดได้อันนี้950เนาะครับอันแรกนะต้องตัดไปมันเรียบๆหน่อยถ้าแหลมจะอิ่มดังแน่นอนอันนี้เรียบร้อยนั่นใครหลงปลาเป่านะฮะส่งสัญญาณภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะธรรมชาติให้โอกาสเขาดังมันหลอดเล็กไปน้อยแล้วมันพันเลยนี่ฮะเราทะลุมาป่าบัวบ้างแล้วครับต้นอ้อพญาต้นใหญ่อ้อพญาอ้อพญาบ้านเขาเรียกว่าอ้อพญาพญา
เป็นไอ้คําว่าพญานี่พญาปัญญาน่ะพญาคือปัญญาเนาะเออพญาหม้อพญาปึกอีนะพญาหม้อพญาปึกคําว่าพญาหม้อก็คือฉลาดหัวไวนะฮะพญาปึกคือโง่ซื่อบื้อหัวทื่อนะฮะพญาก็คือปัญญานั่นเองนะฮะเป็นอ้อพญาเป็นความเชื่อนะฮะแล้วตอนนี้นะครับหนึ่งกิโลมาคือหนึ่งกิโลมาทะลุนี่เลยหนึ่งกิโลพอดีตรงนี้ตรงนี้บริเวณหนึ่งกิโลที่ออกจากจุดสตาร์ทครับ1,000เมตรนี่ดังแล้วนะฮะสัญญาณนี้เราลองเป่าดูกิโลที่ป่าป่าบัวใช้ได้ใช้ได้ใครหลงก็ช่วยด้วยอยู่ทางนี้มันจะดังถึงไหนไม่รู้ป่าต้องเป่าวะล่ะใช่ใช่เออดังดอกบัวดอกบัวเห็นไหมนี่ขนาดไม่มีน้ำนะครับโอ้ยังมีดอกบัวให้เราเห็นนะครับได้ยินอยู่นะฮะโอ้มีดอกบัวด้วยสวยครับสวยนี่กำลังออกช่อมาอีกครับโอ้เดี๋ยวจะมีเม็ดบัวให้เรากินนี่ฮะบึงบัวของเราก็มีนะพื้นที่กว่าพันไร่เลยทีเดียวนะฮะอันนี้เขาถึงไข่อันนี้ยังนี่ไข่ขวางแล้วถึงแล้วนะถ้าถึงแล้วบอกที่มาที่ไปนะครับไข่ขวางมันคืออะไรครับไข่มันจะตักมันตักหนองเนาะเพราะถ้าเดินอยากตามมุ่นมันแต่มันจะไข่ขวางตรงนี้เลยตะกอนปลาไม่ใหญ่ขนาดนั้นพอดีไข่ไม่เดินเดินจะต่อบริเวณไหนครับที่มันไม่เนี่ยปลายเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นไข่น้ำครับไข่น้ำนะเนี่ยนี่คือไข่น้ำนะครับพอเดินอ๋อไข่ขวางก็คือมันขวางเส้นทางเลยขวางขวางลักษณะภูมิประเทศของหนองหนองมันยาวๆใช่ไหมฮะไข่ขวางไข่เนี่ยขึ้นขวางกับลำหนองเลยขวางลำหนองตัดกลางเลยตัดลำหนองเลยก็เขาเลยชาวบ้านเลยเรียกว่าไปทำอำเภอไม่ใจเลยก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่าไข่ขวางอันนี้1,050เมตรนะครับเออแล้วอันจุดที่เป็นห้องเป็นดอนแม่ไม้นี่หูครับผมอยู่ตรงสวนลูกชาติลูกชาติอ๋อสวนลูกกระชาดเลยครับด้านไม้ตรงสำนักงานนั่นแหละตรงนั้นเลยครับตรงนั้นแหละเหรออ๋อถึงว่าปุ่นถึงเว้นไว้นั่นคือด้านไม้ตรงส่วนไอ้ส่วนสำนักงานเจ้าท่ามล่านั่นเลยโอ้ขนลุกเลยครับท่านผู้ชมคือจะเรื่องครับเรื่องเจ้าหนองเนี่ยครับเป็นร้านอาหารนั่นแหละครับลงจากหมู่บ้านนั่นแหละอ๋อตรงบริเวณที่เขาขายร้านอาหารนะอ๋อป่าเขาอะครับเบอร์ใจฟังสำนักงานครับเป็นฟังของป่าเผาครับมันเบื้องนั่นแหละเบื้องนั่นแหละแต่เขาชุดมากเลยที่คือว่าตีเป็นเรื่องอิสานหรือหัวเจ้านั่นแหละโอ้โหนี่ขนลุกเลยครับท่านผู้ชมดอนแม่ไม้นะฮะเป็นตำนานที่อยู่ในเรื่องเล่านะฮะเป็นเรื่องเล่าต้นกำเนิดของหนองเลงทรายนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเล่าตามๆกันมานะฮะอาจจะมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมกันแต่เรื่องเล่าเขาบอกว่าดอนแม่ไม้ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ที่สำนักงานเขตถ้ำล่าแล้วก็ตรงที่มีขายปลาเผาที่เป็นพื้นที่เกาะสันดอนที่ไม่ได้มีการขุดไว้นะฮะพูดง่ายๆก็คือเป็นที่ที่เราไปทำสนามฟุตบอลแล้วก็ไปเต้นไทเก๊กของชมรมไทเก๊กบ้านสีถ้อยนั่นเองนะฮะโอ้เราก็อยู่ตรงนั้นทุกวันทุกวันโอ้นี่ขนลุกเลยนะฮะส่วนที่มาที่ไปของดอนแม่ไม้นี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปในการเล่าเรื่องของ
้นกำเนิดของหนองเล้งทรายที่เป็นเรื่องเล่าตามๆกันมาแล้วก็มีเรื่องราวของดอนแม่ไม้ด้วยนะก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะเอา50โอ้โหตรงนี้ยังชุ่มน้ำอยู่เลยนะฮะ4ถ้า4นี่ครับผมเหยียบลงไปนี่มีน้ำอยู่1เม็ดอู้ยกิโลแล้วขม้ากิโลครับเนี่ยตะกี้มัน50นะฮะกิโลโอ้นี่ฮะใส่ตะนี่มากิโลครับ100เม็ดนะพูดมานะตัดตีแยกขึ้นมานะได้100เมตรนะนี่ครับข้างใต้ข้างใต้ต้นไคร้มันจะเป็นแบบนี้100เมตรตะกี้ไปปุ้นมัน 1,400 นี่เราจะเห็นเลยฮะรากมันจะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหนิ่มครับมันไม่แข็งนะรากมันจะนิ่มมากนิ่มครับเนี่ยนี่ฮะหากมันหนุ่มเนาะนุ่มนุ่มบะแข็งบะแข็งฮะเนี่ยนิ่มมากครับมาจากท่านมาถึงนี่200เมตรอ่ะเหมือนมีฟองน้ำหนาหนาหุ้มเก้าร้อยจากเนี่ยลากไว้ในนี้เนี่ยเก้าร้อยเนาะเนี่ยเป็นโลครับกิโลโลครับ100เมตรอ่ะหลานเรื่องนี้นะ200เมตรนี่ก็เป็นเส้นทางเส้นที่3แล้วนะฮะไปแล้วไปถึงซ่าแล้วในระยะทาง1,450 เมตรถึงออกพุ่นเลยนะปะนั้นอ่ะน้องน่าจะกิโลฝ่ายแหละนี่ว่ากิโลฝ่ายพันกิโลฝ่ายเนี่ยเนี่ยดูดิว่าเนี่ยพื้นต้นไคร้นะครับเนี่ยนี่นะฮะเราจะได้ดูพื้นต้นไคร้ที่ธรรมชาติของต้นไคร้ที่ข้างล่างถึงว่าปลาไหลถึงเข้าไปอยู่ได้ง่ายสบายมากมันไม่แน่นเลยนะฮะไหนก็ไปว่าไปล้วงไปปิดได้ยินว่ามาปิดเหรอเออไปว่าเส้นท้ามันก็เขียนว่าความยาวตัวหื้อกันกับอันปิกมันกับปานนี่ก็300กะ 3,000 แล้วเหรออันนี้ที่เฮาไปออกซะหลวงนั้นเฮากับภายข้ามซะหลวงไปหาซะบัวได้ออกจากซะหลวงก็พอเที่ยวป่าไคร้เสร็จก็ทะลุไปเที่ยวดอกบัวต่อประมาณ 1,000 กว่าไร่อ๋อยังซะหลวงนั่นจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งมุ่นประมาณกิโลถึงก็มาถึงว่ะ300เมตรอะค่ะพอท่านี่เพราะว่าเฮาขี่เฮาวัดมานี่มันเฮาไปที่นี่กว้างกว่ากว้างกว่าครับตรงนี้ที่อันเฮาหัวหัวมาเนี่ยไปสุดนี่นะแต่ทั้งพูดน่ะเงาแน่จากที่ฝ่าไปลุงรอนน่ะไปถึงว่าน้องที่แต่เฮาข้างทางแรกนะนั่นมัน200เมตรก็ได้อ๋อโอเคเข้าไปทางเหนือตรงกว้างกว่าก็ตั้งเหนือมัน300กว่า300อ่ะครับผมว่าประมาณ300อ่ะเดี๋ยวผมเที่ยวครับถ้าใครอยากท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะขอแนะนำเลยฮะอเมซอนหนองเล้งทรายชมวัวควายพันตัวชมบัวพันไร่ชมไคร้พันปีมาที่นี่ครับท่านจะได้ชมป่าไคร้ที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์และเมื่อทะลุออกสะหลวงเมื่อสักครู่นี้ท่านก็จะได้พายเรือข้ามสะหลวงเพื่อไปดูบึงบัวพันกว่าไร่นะฮะสามารถเก็บฝักบัวกินได้ตามอัธยาศัยเลยนะฮะแล้ววนออกไปปุ๊บก่อนที่ท่านจะมาลงเรือท่านก็จะได้เจอวัวควายพันตัวนะฮะเป็นฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ของชุมชนของชุมชนระดับต้นๆของภาคเหนือเลยทีเดียวครับเป็นฟาร์มวัวที่มีจำนวนกว่า 1,000 ตัวนะรวมควายด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นการปรับพื้นที่ให้มันเรียบก่อนเพราะเดี๋ยวพอมีน้ำมามันจะพายเรือข้ามลำบากครับโอเคเลยสบายมากนี่ฮะนี่เป็นนี่ได้ 1,100 ตึกนี้ตึกขนาด1,100เดี๋ยวไปทะลุถ้าเอาทะลุข้างในเขาไปไม่ได้เลยสองโลปลายแล้วนี่เช่นปุ้นเช่นเพศนี่ถ้าว่าถ้าอันนะสามโลสองหรือสองโลไปสองโลถ้ารวมกันนะปุ้นมัน1,450นี่มันเกินแล้วมันเกินแล้วถ้าว่าจักมาเพศเห็นเส้นทางหนึ่งเดี๋ยวเอาขอทะลุหันหน่อ
เขาทะลุหันปอละถ้าว่าผมว่าเอ๊ะถ้าเขาเดินด้วยคันเนี่ยเขาจะไปทะลุตรงไหนเนี้ยครับขึ้นบนถนนถนนออกกองดินแล้วก็แหละครับไปกองดินเนาะเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดินไปตรงนี้บอกเขาเดินแอลไปพอเองเนี่ยเขาจะได้โห่ว่าเออวันหน้าเขาอยากเปลี่ยนทิศทางจะได้ว่าเขาจะออกเฮ้ยมายากไปปุ่นอ้อมนี่ไปทะลุปุ่นไปขึ้นปุ่นอีกอ่ะเออมันมีหลายเส้นทางเนี่ยใครไปอยากดูบัวกับมาโอเคบัวกับออกนี่เลยชมเข้าไปเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์ควายไทยของบ้านสันสลีเขาเส้นทางนี้กับไปอนุรักษ์ควายไทยได้พอดีใช่ใช่เข้าถ่ายอยู่เข้าถ่ายอยู่มันต้องหลากหลายอ่ะนี่นะฮะก็การสำรวจมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีแผนอะไรที่วางไว้พอไปเจออะไรที่มันสามารถต่อยอดได้ก็จะมีการพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมงานที่ดีครับก็คงจะไม่มีใครทำนะนอกจากคนในชุมชนกันเองนะครับเพราะว่าจะรู้ภูมิประเทศดีที่สุดนะจะได้ช่วยกันบำรุงรักษาด้วยนะสำคัญมากๆเลยนะคนที่อยู่ในชุมชนต้องเต็มร้อยครับนี่คือความสามัคคีของชุมชนครับนะครับอันนี้เราไม่ได้คิดค่าแรงมีแต่ใจครับคือเรามาทำเพื่อให้ชุมชนเรามีรายได้เสริมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจด้วยนะครับแล้วก็อยากเราอยากให้คนในพื้นที่เราได้มาเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่ใจเรามีนะครับตอนนี้เราได้พัฒนาเส้นทางให้มาสำรวจให้มาเข้ามาชมดูอย่างที่เราเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้นอ้อพญาผมยังถือติดมือมาอยู่เนี่ยเห็นแต่เขาเอามาแต่เราก็เพิ่งมาเห็นต้นอ้อนี่คือต้นอ้อพญานะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นของชุมชนเนี่ยผมยังพกติดตัวไปเลยเดี๋ยวจะเอาใส่น้ำไปกินแทนดื่มนะพญาเล่นพญาเล่นเราได้ต้นอ้อพญาเริ่มพญาเลยนี่ครับโอ้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่ตะกี้ครับเทพเทพทีมงานสามัคคีกันอยู่หลังมั้ยอ๋ออยู่หลังมั้ยล่ะเทพวชรวัดมาเลยเนอวัดมาเลยวัดมาเลยไหลมาเลยนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทะลุออกสันหนองเป็นสันคลองเนาะที่ขุดเรียบหนองมานะฮะวันนั้นผมออกมานี่กำละวันนั้นนะนี่มันเบามากเลยวันนั้นผมมากระชากเลยวันตอนนี้รถออกมานี่นะนี่ผมว่าจะไปแต่งตู้ปลาไทยหม้ออยู่เนาะแต่งตู้ปลากระหม้อนั่นแต่ไม่มันเบาเนี่ยมันเบาเนี่ยไม่มันเบาเหมือนต้องไปแจ่น้ำเนาะวันนั้นกำไปกำมาละไปนี่มันจะมีเอาไปเนี่ยเดี๋ยวพันก็จะเอาไปใส่กดอันดอกเอียงให้หน่อยครับนี่สวยงามมากครับนี่มีได้ก่อนนี่ทะลุได้นี่เรือออกได้นี่เป็นยังเอาไว้ใครที่ชอบตกแต่งไม้น้ำตู้ปลาสวนนะอันเขาไปพูดกันบอกถ้าปืนขึ้นเนี่ยเขาว่ากันมันจะออกตรงไหนได้โอเคอ่ะใส่เสื้อดิครับเสื้อเนี่ยตัดนี่เลยอ่ะมาดูครับสำรวจเส้นทางนี้ตัดเนี่ยเนาะโอเคคลิปนี้เราถึงแค่จุดนี้มาถึงแค่ไคล้ขวางนะฮะเป็นจุดที่ต้นไคล้ออกมาขวางหนองออกมาเส้นทางนะจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากนี้เราจะไปเส้นทางไหนต่อก็ติดตามในคลิปหน้าครับผมพันสี่ร้อยเมตรพันสี่ร้อยเมตรก็จะขึ้น